ผบ.สั่งสอบครูฝึกทหารสั่งกำลังพลวิ่งจนหมดสติจากฮีทสโตรกตายทำงานผิดปกติการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 11นาฬิกา56นาทีนทบตั้งกรรมการสอบครูฝึกทหารทำเกินกว่าเหตุสั่งกำลังพลวิ่งจนหมดสติเป็นฮีทสโตรกตายทำงานผิดปกติระหว่างการฝึกภาคสนามเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบพอ.ริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีกำลังพลของกองทัพบกได้รับบาดเจ็บจากโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกระหว่างการฝึกภาคสนามซึ่งมีญาติของผู้ป่วยได้ร้องเรียนผู้ควบคุมการฝึกว่ามีการทำเกินกว่าเหตุในการฝึกและกระทำผิดหลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยว่ากองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการฝึกภาคสนามของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในขั้นตอนการฝึกเดินทางไกลประกอบเครื่องสนามระยะทาง6กิโลเมตรโดยระหว่างการฝึกนั้นผู้ป่วยมีอาการอ่อนล้าจนหมดสติระหว่างการเดินในกิโลเมตรที่5จึงได้ปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าบาดเจ็บจากโรคลมร้อนทำให้การทำงานของไตผิดปกติจึงได้ส่งเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากทม.ปัจจุบันผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับเริ่มทานอาหารเหลวได้ภาวะติดเชื้อไข้เริ่มลดลงส่วนการทำงานของไตยังไม่กลับมาเป็นปกติจึงต้องมีการรักษาต่อเนื่องและประเมินอาการโดยแพทย์ต่อไปรองโฆษกทบ.กล่าวสำหรับในระหว่างเข้ารับรักษาทางหน่วยต้นสังกัดได้ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิการรักษาและการจัดที่พักให้กับญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่มีการร้องเรียนว่ามีการทำเกินกว่าเหตุในการฝึกและกระทำผิดหลักการปฐมพยาบาลผู้ป่วยนั้นทางหน่วยต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บังคับหมวดที่ควบคุมการฝึกและผู้ที่เกี่ยวข้องตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหารทั้งนี้กองทัพบกและหน่วยต้นสังกัดพร้อมให้ความเป็นธรรมและให้การดูแลรักษาพยาบาลกำลังพลดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ สอนรามน้ำเพชรเล่าเหตุการณ์วันวานดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาบันเทิงวันที่31กรกฎาคม2567 18นาฬิกา43นาทีสอนรามน้ำเพชรพร้อมคณะเล่าวันดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาโต้สยบข่าวคณะสอนรามน้ำเพชรทำวงการลิเกเสื่อมล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS Group เชิญแบงค์สอนรามน้ำเพชรพร้อมชาวคณะเต๋าอโนไทยอเนกลาภเบลอเนกลาภและบาสอาทิตย์ลูกท่าเรือมาร่วมรายการพร้อมเปิดตัวดำดงคนใหม่เล่าเหตุการณ์วันวานกับกระแสข่าวดำดงคนเก่าขอแยกวงลาจากกันแบบไม่เห็นหน้าและโต้คณะสอนรามน้ำเพชรหลังโดนครหาว่าทำให้วงการลิเกเสื่อมเสียเพราะไม่เคารพวัฒนธรรมลิเกยุคเก่าแฟนๆสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นคนเขาสงสัยดำดงคนเก่าลาออกมันลาออกกันด้วยดีหรือเปล่าอย่างที่ว่าตอนนั้นกระแสก็ดังมากต่างความคิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคนเราทำงานด้วยกันมันจะรู้สาเหตุก็คนนอกจะไม่รู้ดีกว่าคนในอยู่แล้วเธอไม่ได้ไล่เขาออกใช่ไหมผมเคยไล่ใครออกที่ไหนครับอาจารย์ตั้งแต่ตั้งคณะมาใจดีจะตายไม่งั้นผมจะหล่อขนาดนี้เหรอมีคนบอกอีกว่าคณะเธอพอมีตัวเด็ดตัวดังก็จะมีมือที่สามมาแทรกสรุปว่าแม่ดำดงเขาไปเขาถูกดึงตัวหรือมีมือที่สามลากไปเรื่องนี้ไม่รู้เลยครับผมทำแต่งานอย่างเดียว
ก่อนเขาจะไปวันสุดท้ายที่เขาเก็บกระเป๋าเขามาลามาเคลียร์ก่อนไปแบบจากกันด้วยดีเป็นเซอร์ไพรส์ครับทุกคนก็รู้พร้อมกันหัวเราะเซอร์ไพรส์คือหายไปเลยเหรอใช่ครับก็คือทุกคนรู้พร้อมกันครับตามกระแสที่ได้ออกมาทางโซเชียลครับเก็บของหายไปเลยไม่เจอตัวอีกเลยครับพยักหน้าพร้อมกันคุณเต๋าได้รับบทดำดงใช่ครับหากวันหนึ่งดังแล้วมีแฟนคลับเป็นของตัวเองวันหนึ่งก็จะลาออกไปตั้งคณะกันเองอีกหรือเปล่าคะแบบประวัติศาสตร์ซีรอยสอนรามเราไม่มีคดีเก่าครับหัวเราะลูกคณะถ้าถามความรู้สึกผมมันอยู่แบบนี้มันสบายแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบมากมายเรามีหน้าที่รับผิดชอบงานของเราให้ดีอันไหนที่มันขาดเราก็ช่วยเขาเหมือนดินน้ำมันคอยอุดรอยรั่วอาจารย์และเรามีเหตุผลอะไรต้องลาออกไปตั้งคณะใหม่ครับได้แค่นี้ดีแค่ไหนแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่เกินพระคุณครับถามแบงค์ดีกว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยมีมาเธอจะทำอย่างไรจะอโหสิกรรมไหมคะแบงค์เชื่อว่านะครับทั้งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลอนาคตข้างหน้ามันยังไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลหรือใครมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเรามองว่าโอกาสตรงนี้มันดีจริงๆแล้วถ้าเขารับเอาไว้มันจะส่งผลดีกับตัวเขาและครอบครัวเราก็พูดคุยบอกกล่าวเราได้เราไม่เคยห้ามครับใครจะไปได้ดีเราต้องยินดีด้วยเราไม่เคยไปอิจฉาใครอยู่แล้วขอแค่เราพูดคุยบอกกันแค่นั้นเองครับมีคนเขามองกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลิเกแค่แต่งชุดออกมาเต้นดูไม่รักษาวัฒนธรรมลิเกเลยแบงค์จะว่าอย่างไรคนที่มองแบบนี้แบงค์อยากให้มองว่าลิเกก็เหมือนโชว์ครับเรามีทั้งร้องรำและมีเต้นและอะไรอีกหลายอย่างเพื่อเสิร์ฟให้กับแฟนคลับให้ได้อรรถรสครบรสโศกเศร้าความสนุกเฮฮาดราม่าทุกอย่างให้แฟนคลับได้ดูกันในแต่ละคืนครับและเขาจะได้ไม่เบื่อด้วยถ้าเกิดเขามาดูลิเกออกมารำร้องไทย4 ชั่วโมงอย่างเดียวเลยวัยรุ่นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ครับอาจจะนั่งหลับหน้าเวทีด้วยแต่เขากลับมองว่าเราทำให้วงการลิเกตกต่ำไม่มีทางอยู่แล้วครับเราก็ภูมิใจในอาชีพซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่เราทำเรารู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมเราก็จะคุยกันบางทีอาจจะลองเล่นอันนั้นอันนี้พอไม่เวิร์คคนก็อาจไม่ชอบเราก็จะมานั่งคุยกันปรึกษากันและเราก็จะเลือกมาโชว์เพราะฉะนั้นแบงก์ก็มีแฟนคลับเป็นกระจกพอเขาไม่ชอบก็จะมีการติเตือนเราเปิดรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำมาแก้ไขรวมถึงพ่อครูแม่ครูของเราพี่ๆในทีมก็คอยดูอยู่แล้วคอยแนะนำกันอะไรไม่ดีเราก็คอยบอกเตือนกันครับเพราะทุกอย่างคือทีมสอนรามน้ำเพชรและนอกเหนือจากนั้นมันคืออาชีพลิเกเราจะไม่มีทางให้อาชีพลิเกต้องมัวหมองอยู่แล้วครับแฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:10 น.ทางช่อง8กดเลข27พร้อมรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8และติดตามทุกกระแสข่าวดังก่อนใครพร้อมเคลียร์ด่วนเคลียร์แรงบน Facebook คนดังนั่งเคลียร์เท่านั้น ลินทิพรหนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลการเมืองวันที่31 กรกฎาคม 2567 11:29 น.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์หนุนมติคณะรัฐมนตรีลดอัตราภาษีเงินได้ดึงคนหัวกะทิกลับไทยชี้อย่าจ้องด้อยค่ารัฐบาลแนะมองประโยชน์ที่จะได้วันที่31 กรกฎาคม 2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ
และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่พ.ศ.นางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งที่มีหัวใจคือประชาชนขอชื่นชมรัฐมนตรีช่วยที่หยิบยกมติดังกล่าวขึ้นสาระสำคัญคือการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการหักภาษีนะที่จ่ายเหลืออัตรา 17% ของเงินได้เพื่อดึงดูดคนไทยที่มีศักยภาพสูงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาตามความต้องการของอุตสาหกรรมตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ให้กลับเข้ามาทำงานในประเทศนโยบายกระตุ้นมันสมองของประเทศลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่เป็นแนวทางที่หลายประเทศเคยดำเนินการมาก่อนเช่นจีนสิงคโปร์มาเลเซียและสหภาพยุโรปเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในประเทศนางสาวลินทิพรกล่าวอีกว่าอาจมีคนบางกลุ่มมองว่าเป็นแนวทางที่เพ้อฝันเพราะคนไทยระดับหัวกะทิมีศักยภาพสูงและทำงานในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนสูงมีชีวิตที่ดีจะอยากกลับมาทำงานในเมืองไทยทำไมตนอยากชวนให้มองมุมกลับว่าด้วยขีดความสามารถของคนไทยเหล่านั้นการที่รัฐบาลพยายามสร้างมาตรการจูงใจในการลดหย่อนภาษีรายได้เป็นแค่บันไดเบื้องต้นเพราะหากเกิดการจ้างงานจริงคนหัวกะทิกลุ่มนี้ย่อมสามารถได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่แล้วอยากให้มองกลุ่มคนหัวกะทิกลุ่มนี้ไม่ได้มองว่าเงินเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นหลายคนมีความรู้ประสบการณ์มากมายอยากกลับมาประเทศเพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่มีถ่ายทอดขับเคลื่อนประเทศตามความเชี่ยวชาญของตนเองเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพและความผูกพันของคนไทยที่มีต่อประเทศของเราความพยายามด้อยค่านโยบายนี้เท่ากับดูถูกคนเก่งบางครั้งเงินไม่ใช่ปัจจัยสูงสุดแต่การได้ทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอาจเป็นคำตอบดังนั้นเมื่อมีนโยบายที่ดีเพื่อประชาชนจึงขอให้ช่วยกันคิดและเล็งเห็นในผลประโยชน์ที่จะได้รับดีกว่าจ้องแต่จะด้อยค่ารัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าว